ถ้าเราถูกเลิกจ้างไม่มีงานทำตอนนี้จะทำยังไงดีก็สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่ Spycharm Station คุยกันมาหน่อยนิดนะคะวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการถูกเลิกจ้างค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ามีปัญหาเศรษฐกิจนะคะจะเนื่องมาจากโรคระบาดหรือว่าภาวะทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นมากมายเลยเป็นปีมหาวิกฤตเลยก็ว่าได้นะคะก็ทำให้หลายๆโรงงานหลายๆบริษัทเนี่ยปิดตัวลงหรือว่าเขาลดค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือว่าอาจจะใช้เครื่องจักรต่างๆเข้ามาทำงานทำให้เกิดการลดจ้างงานขึ้นมาโดยที่คนทำงานเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎขององค์กรนั้นๆเลยนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตของพนักงานนะคะชีวิตของคนทำงานของเราๆนี่แหละค่ะทีนี้เนี่ย เราเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการคุ้มครองนะคะรวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมซึ่งเราก็ส่งกันมาเดือนทุกเดือนนี่แหละค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันละว่าเมื่อเราถูกเลิกจ้างเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะการที่เราจะได้รับค่าชดเชยการที่ถูกให้ออกจากงานเนี่ยนะคะเราต้องอยู่ในเคสที่ว่าเราไม่ได้ทำให้ทางบริษัทเขาเสียหายหรือว่าทำผิดกฎระเบียบใดๆนะคะซึ่งเราจะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างเนี่ยตามระยะเวลาที่เราทำงานแล้วเราก็ยังได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมด้วยนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่เราจะคุยกันต่อไปค่ะสำหรับส่วนของค่าชดเชยที่เราจะได้รับจากนายจ้างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานนะคะก็คือถ้าเราทำงานติดต่อกัน120วันแต่ไม่ถึง1ปีเนี่ยจะได้เงินชดเชยเนี่ย30วันหรือ1เดือนถ้าเราทำงาน1ปีแต่ไม่ถึง3ปีนะคะจะได้ค่าชดเชย90วันค่ะถ้าทำงาน3ปีแต่ไม่เกิน6ปีก็จะได้180วันหรือว่าประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเราทำงาน6ปีแต่ไม่เกิน10ปีเนี่ยเราจะได้240วันค่ะแล้วถ้าทำงาน10ปีขึ้นไปก็จะได้300วันนะคะแล้วถ้าทำงานติดต่อกัน20ปีขึ้นไปก็จะได้เงินชดเชยทั้งสิ้นจำนวน400วันค่ะก็อยู่ในอัตราที่ทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่เขาไม่ได้บอกกล่าวเราล่วงหน้านะคือมาแจ้งกระทันหันเลยเนี่ยนะคะก็ยังมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าค่าตกใจด้วยคือนายจ้างเนี่ยถ้าจะบอกกล่าวการจ้างงานเนี่ยต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย1รอบการจ่ายเงินนะคะถ้าเรารับเงินเป็นรายเดือนเขาก็ต้องบอกเราล่วงหน้า1เดือนค่ะและที่สำคัญการบอกนั้นน่ะต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือทำเป็นจดหมายบอกให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็กรณีที่นายจ้างเนี่ยเขาเลิกจ้างเราเพราะว่าเขาปรับปรุงส่วนการผลิตการจำหน่ายหรือการบริการอย่างเงี้ยนะคะหรือการจะนำเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยก็ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยนะคะ2เดือนค่ะถ้าเขาไม่แจ้งล่วงหน้า2เดือนเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าตกใจให้เรา2เดือนเช่นกันค่ะและข้อสำคัญเราอย่าเขียนใบลาออกนะเราจะต้องเอาเป็นจดหมายแจ้งให้เราออกจากงานนั่นแหละค่ะเก็บไว้เป็นหลักฐานเราต้องเก็บหลักฐานนะคะหนังสือแจ้งให้เราออกจากงานเนี่ยไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปยื่นกับประกันสังคมแต่เราต้องแน่ใจนะว่าเราไม่ได้ทำให้บริษัทเขาเสียหายหรือว่าผิดกฎระเบียบอย่างใดนะคะทีนี้ประกันสังคมก็ต้องจ่ายเงินทดแทนให้เราในกรณีที่เราถูกให้ออกจากงานค่ะซึ่งประกันสังคมเขาจะจ่ายให้เป็นเงินทดแทนระหว่างที่เราว่างงานเนี่ยไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยกรณีที่เราถูกเลิกจ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยนะคะมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเยอะเขาก็เลยกำหนดออกมาว่าต้องจ่ายเงิน
ทดแทนให้กับผู้ที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยร้อยละ70ค่ะของค่าจ้างที่มาคำนวณเงินส่งประกันสังคมนะคะไปไม่เกิน200วันค่ะหรือจนกว่าจะได้งานใหม่นะคะซึ่งอันนี้ประกันสังคมก็มีข้อกำหนดให้ใช้กฎเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่1มีนา2563ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565เลยล่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทราบไว้นะคะเพราะเป็นสวัสดิการของเราค่ะสรุปโดยคร่าวๆนะคะเราจะต้องไปยื่นเรื่องรับเงินทดแทนที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านนะคะโดยมีเอกสารที่สำคัญก็คือใบที่เขาเลิกจ้างเรานั่นแหละค่ะแล้วก็พร้อมด้วยสำเนาสมุดบัญชีค่ะเราต้องไปติดต่อเพื่อจะไปลงทะเบียนที่ประกันสังคมนะคะและอาจจะต้องมีการไปรายงานตัวทุกเดือนนะคะหรืออาจจะรายงานตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้สรุปนะคะในกรณีที่ถูกให้ออกจากงานเนี่ยเราจะได้เงินอยู่3ก้อนนะคะจากนายจ้างก็คือเงินค่าชดเชยการทำงานตามระยะเวลาที่เราทำงานค่ะ2ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะและ3ค่ะเงินทดแทนกรณีถูกให้ออกจากงานจากประกันสังคมค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ